มีความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโดนใครบ้างนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์ครับเขาโพสต์คลิปภาพถนนที่เต็มไปด้วยหลุมเล็กหลุมน้อยนะหลุมลึกหลุมตื้นจำนวนมากนะคือหลบไปทางไหนก็ไม่พ้นหลบไม่ได้แล้วก็ระบุข้อความว่าให้ภาพบรรยายครับสะประดู่ซอย2ทางลัดไปยางโด#วิเชียรบุรีลงในกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮานะครับนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหยังนี่ฮะดูดิฮะตรงนี้ดีหน่อยด้านขวายังพอจะไปได้นะโอ้โหโอ้โหเป็นทางยาวเลยไหมท่านผู้ชมฮะนี่วิเชียรบุรีบ้านเฮาโอ้โหหลุมมันใหญ่มากอันนี้หลุมเล็กหลุมน้อยจบไปยังหมดยังหมดยังพอดีขึ้นไหมยังเจออีกนิดหน่อยตรงบริเวณนี้โอ้โหนี่กลับมาเยอะเหมือนเดิมโอ้นี่กลางถนนเลยใช่คงจะหมดตรงนั้นแหละใกล้แล้วใกล้แล้วนี่แหละฮะแล้วก็คนเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนะครับสงสัยว่าทำไมยังไม่พัฒนานะฮะมีแต่ความคงที่และแย่ลงผู้นำในแต่ละพื้นที่ของเราไม่เคยจะสนใจไม่เคยคิดจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นบางท่านบอกว่าคิดว่าหลุมอุกกาบาตเหตุการณ์ปกติภาพย้อนอดีต30ปีที่แล้วยังมีให้เห็นหว่านข้าวได้จะชวนมาหว่านข้าวเลยนะฮะหว่านข้าวได้ถนนทุกเส้นทุกตำบลในประเทศวิเชียรบุรีอยากทราบจริงๆหน่วยงานไหนดูแลรับผิดชอบนะทำไหมมันสวยงามได้ขนาดนี้เส้นทางเก่าแก่มากเคยไปอยู่ตั้งแต่อายุ19ตอนนี้ผมอายุ56แล้วทางยังไม่พัฒนาอีกเหรอ อายุ19จนอายุ56ปล่อยปลาแข็งคางดำเลยให้ปลาไอ้ปลาเข่งโทษนะปลาเข่งปล่อยปลาเข่งคางดำเลยรวมตัวกันถ่ายแต่ละหมู่ที่เดือดร้อนเลยครับรวบรวมส่งให้นักข่าวนี่ท่านผู้ชมฮะถนนสายนี้คือถนนสายสะประดู่ยางโดตำบลสะประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับถนนเส้นนี้มีทั้งนักเรียนชาวบ้านที่ต้องใช้สัญจรไปมาประจำคือทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดไม่รู้จะหลบไปทางไหนกันแล้วฮะวิเชียรบุรีครับนี่บอกพิกัดแล้วนะฮะอยู่ในความรับผิดชอบของใครอายไหมเนี่ยดูสิฮะนี่คือเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันเจอทุกรัฐบาลนะใช่ใช่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็มีข่าวบ่อยๆเจอเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้โทษรัฐบาลนะแต่ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยถูกต้องตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยแสดงว่าละเลยแล้วยังไงต่อฮะพอปรากฏเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะมาทำใช่แล้วจะแค่แก้ตัวคล้ายๆกันคืออยู่ระหว่างการของงบพอดีเลยเนี่ยงบกำลังจะมาพอดีเลยมันจะพอดีแบบนี้ตลอดเนี่ยมันจะพอเป็นข่าวปุ๊บงบมันมาถึงพอดีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าท้องถิ่นเนี่ยคุณละเลยมากโอ้ปล่อยแบบนี้ให้ชาวบ้านก็อยู่แบบนี้ได้ยังไงใช่ถูกต้องนะชาวบ้านก็ต้องจดจำไว้นะ อยู่ภายใต้การดูแลของโทษนะนายกอบจ.นายกอบต.คนไหนอะไรเนี่ยจำไว้เลยใช่และที่เพชรบูรณ์เหมือนกันท่านผู้ชมครับก็ฝนตกหนักมา2วันนะฮะตั้งแต่17 18ยังไม่รวมวันนี้นะฮะยังไม่รวมวันนี้19นะครับตลอด2วันที่ผ่านมาฝนตกหนักมากทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงสู่พื้นที่ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไหลผ่านประตูน้ำฝายหินโง่นหมู่ที่6บ้านเนินมะค่าตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งนะครับก็ได้รับความเสียหายและก็ยังไม่มีการซ่อมแซมมวลน้ำนี้นะฮะไหลทะลักท่วมเข้าพื้นที่หมู่1ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลวังโป่งทางโรงเรียนต้องหยุดเรียนฮะเรียนต่อไม่ได้นะครับ
นายกเทศมนตรีวังโป่งนะครับคุณไพรัชพริ้งประยูรนำเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ของโรงเรียนแล้วก็นำรถน้ำฉีดล้างโคลนบริเวณห้องเรียนและบริเวณหน้าถนนนะครับล่าสุดทางโรงเรียนอนุบาลวังโป่งก็ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานชลประทานจังหวัดดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำฝาหินโง่นอย่างเร่งด่วนครับและขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวอย่าให้ส่งผลกระทบแบบนี้อีกนะครับนี่ที่เพชรบูรณ์นะฮะผอ.โรงเรียนอนุบาลวังโป่งก็คือคุณฤกษ์ชัยนุตโยธินลำพังโรงเรียนเนี่ยจะแก้ไขปัญหากับสำนักงานเขตกับหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับต้องอาศัยหน่วยงานที่มีงบประมาณด้วยแล้วก็มีอำนาจในการดำเนินการด้วยครับในปีนี้ท่วมมากี่ครั้งแล้วครับปีนี้ท่วมมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วครับก็จะเข้ามาในส่วนของบ้านพักครูก็เข้าไปในห้องพื้นบ้างของบ้านพักครูแล้วก็โซนถนนแล้วก็ห้องเรียนอย่างเงี้ยห้องเรียนของอนุบาลเนี่ยซึ่งเรามีพื้นที่ติดคลองเหมืองอะโรงเรียนมันไม่สามารถระบายน้ำลงไปได้น้ำจากคลองเหมืองก็ดันขึ้นมานะครับทำให้บริเวณถนนกับอาคารที่ต่ำนะครับถูกน้ำท่วมขังแล้วกะว่าจะเปิดโรงเรียนวันไหนก็คาดว่าถ้าวันนี้เหตุน้ำมันท่วมแล้วมันลดนะครับดูจากการวิเคราะห์แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันลดได้ก็จะเปิดแต่ถ้าวันนี้ยังน้ำยังอยู่ในระดับนี้ก็คือมันไม่สะดวกนะครับแล้วมันอันตรายต่อเด็กก็อาจจะยังต้องให้ปิดก่อนใช่ฮะปิดก่อนเลยฮะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะอันตรายครับใช่ไปมาแล้วนะยิ่งถ้าเกิดฝนยังตกนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับหยุดไปเลยฮะไปเจอกันอีกทีนู่นเลยวันอังคารเลยใช่เพราะว่ากรมอุตุบอกก็ตกจนถึงวันนี้นะใช่โอ้มากกว่าค่อนประเทศโรงเรียนอนุบาลด้วยเด็กเล็กอ่ะใช่ครับอืมเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเรื่องอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนะที่มหาสารคามนะครับก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาเขาเปิดเผยข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมแต่เป็นการเปิดเผยเนี่ยจากภาพถ่ายทางดาวเทียมท่านผู้ชมค่อยๆดูนี่นะฮะภาพถ่ายทางดาวเทียม Cosmos Sky Met 2นะฮะบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำที่อำเภอบ่อระบือมหาสารคามนี่นะฮะของวันที่17นะฮะตอน 17:50 ภาพเนี่ยจะแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าพื้นที่ที่ได้ความเสียหายจากเหตุการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนี่นะฮะกินพื้นที่ไปอันนี้นับจนถึงวันที่17นะ 12,800 ไร่โอ้โห 12,000 กว่าไร่มันไปกว้างมากนะฮะในภาพจากดาวเทียมเราจะเห็นชัดเลยเนี่ยภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้ความเสียหายจากอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนะครับนี่นะฮะข้อมูลของจิสดาก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเอาไปสนับสนุนการจัดทำภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นวางแผนติดตามประเมินสถานการณ์แล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายจิสดานะครับวางแผนแล้วก็ปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ